ค่ะครั้งนี้นะคะเรามาเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเป็นครั้งที่9บทเรียนที่9นะคะเรื่องการสร้างสัมพันธภาพนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องความหมายและก็ความสำคัญของสัมพันธภาพนะคะความหมายของคำว่าสัมพันธภาพก็คือแปลว่าความผูกพันความเกี่ยวข้องนะคะส่วนความสำคัญของคำว่าสัมพันธภาพก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์อันนี้กับผู้อื่นนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะจึงต้องมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางกายภาพทางสังคมและก็ทางอารมณ์นะคะความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีดังนี้ก็คือเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นมีเพื่อนแล้วก็อยู่ในสังคมได้นะคะมีความรู้สึกดีกับบุคคลอื่นไม่มองคนในแง่ร้ายแล้วก็ได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงานมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมเกิดความช่วยเหลือกันในสังคมมากขึ้นนะคะต่อมาเรามาดูการสร้างแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวกับเพื่อนแล้วก็ในสังคมนะคะในสไลด์นี้เราจะกล่าวถึงการสร้างแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวนะคะวิธีที่เราจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวก็อย่างเช่นหมั่นทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะอย่างเช่นว่าเรารับประทานอาหารร่วมกันสักมื้อนึงใน1วันอ่ะบางครอบครัวอาจจะเป็นมื้อเช้าหรือเป็นมื้อเย็นนะคะหรือหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือแม้กระทั่งในวันหยุดก็อาจจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านก็ได้นะคะและสมาชิกในบ้านนะคะก็ควรจะให้ความเคารพสมาชิกที่มีอาวุโสกว่าตามลำดับนะคะแล้วก็สมาชิกทุกคนในบ้านต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีนะคะแล้วก็มีความเอื้ออาทรเป็นห่วงเป็นใยกันกับสมาชิกในครอบครัวนะคะต่อมาเรามาดูการสร้างแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนะคะคืออย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีความจริงใจต่อเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันแล้วก็พร้อมแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเพื่อนเดือดร้อนแล้วก็ออกไปพบปะสังสรรค์กันบ้างตามโอกาสสมควรนะคะแล้วต่อไปเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนในสังคมก็คือเจอคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆเราก็คือแบบอาจจะยิ้มแย้มทักทายตามโอกาสมีอัธยาศัยดีกับคนรอบๆข้างแต่ว่าการนั้นก็คือเราต้องแสดงออกมาด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างแล้วก็เราก็ต้องสร้างบุคลิกภาพของตนให้น่าคบหานะคะอย่างเช่นรักษาความสะอาดของร่างกายแต่งกายสะอาดสะอ้านถูกต้องตามกาลเทศะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการปรับตัวนะคะมีนักวิชาการให้ความหมายของคำว่าการปรับตัวไว้หลายท่านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกัญญาสุวรรณแสงนะคะได้ให้ความหมายของการปรับตัวไว้ว่าการปรับตัวหมายถึงการปรับกายใจให้อยู่ในสังคมได้ในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีความสุขนะคะหรือเบอร์นาร์ดนะคะให้ความหมายของคำว่าการปรับตัวไว้ว่าการปรับตัวเป็นการที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและโลกภายนอกได้อย่างดีความพึงพอใจความแจ่มใสอย่างสูงสุดมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคมมีความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิตนะคะแต่ในที่นี้นะคะความหมายของการปรับตัวก็คือการที่บุคคลพยายามปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนนะคะจนสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้โดยไม่มีสภาวะกดดันใดๆนะคะทำไมเราถึงต้องมีการปรับตัวนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งหรืออุปสรรคขึ้น
บุคคลจะต้องรู้จักปรับสภาพโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อต่อสู้กับความขัดแย้งหรืออุปสรรคนั้นๆ นะคะที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและถูกวิธีเพื่อให้ความกดดันที่ตัวเองต้องเจอค่ะในความขัดแย้งหรืออุปสรรคนั้นๆหมดไปนะคะอย่างเช่นความกังวลเมื่อต้องย้ายสถานที่เรียนความกังวลที่จะต้องย้ายที่ทำงานนะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นจะบังคับให้คนเราต้องเจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลนะคะว่าเราอาจจะเข้ากับเพื่อนหรือสถานที่ใหม่ๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรเข้าใจวิธีการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลแล้วก็สิ่งแวดล้อมใหม่ๆอย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยววิธีการปรับตัวเดี๋ยวจะกล่าวในสไลด์ถัดไปนะคะค่ะเรามาดูวิธีปรับตัวให้เข้ากับบุคคลแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะขั้นแรกเลยคือเราต้องปรับตัวเองก่อนคือเราต้องมองดูที่ตัวเองนะคะคือพิจารณาตนเองอย่างท่วนทีในเรื่องนิสัยใจคอความคิดความอ่านบุคลิกภาพรสนิยมหากมีส่วนใดที่บกพร่องหรือแตกต่างกับสังคมรอบตัวที่ต้องพบเจอก็ควรปรับให้สามารถเข้ากันได้แต่ไม่ถึงกับเปลี่ยนจนไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองนะคะและต่อไปก็คือปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ก็คือเราต้องรู้จักการวางตนการอยู่ในสังคมจะต้องรู้จักมารยาทกาลเทศะในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการพูดจาการรับประทานอาหารการให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าแล้วก็เราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์นะคะถ้าหากไม่พอใจสถานที่หรือบุคคลที่อยู่ในสังคมใกล้ตัวเราก็ควรหลีกเลี่ยงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็มองสิ่งที่ไม่ชอบนั้นให้เป็นแง่บวกนะคะบางครั้งเราอาจจะพบข้อดีในสิ่งนั้นก็ได้นะคะต่อไปก็คือการรู้จักแบ่งปันการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมนะคะควรจะต้องมีการแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันนะคะมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะ